Campus and City Tour by โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะบัวจะพาทุกท่านมายังร้านอาหารเหรียญทองชามเปลค่ะร้านนี้นะคะเขามีประวัติความอร่อยยาวนานมากกว่า40กว่าปีแล้วค่ะใครที่เคยอยู่เจริญกรุง23ค่ะน่าจะรู้จักร้านนี้ค่ะแต่ปัจจุบันค่ะเป็น1ใน3สาขาที่นี่คือประชานิเวศ1นะคะและเขายังได้รับป้ายประกาศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ค่ะว่าเป็นร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดบุหรี่ตัวอย่างด้วยนะคะสำหรับเมนูที่เขามีว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ดอนค่ะกำลังรอเราอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับเฮียเล็กนะครับเจ้าของร้านเหรียญทองครับสวัสดีครับเฮียครับครับโอ้โหเฮียครับผมเดินเข้าร้านเฮียมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมสะดุดคือป้ายไม้ที่เป็นโลโก้ภาษาจีนที่มาจากไหนครับเฮียคืออันเนี้ยต้องเท้าความกลับไปที่ชื่อร้านเก่าของป้าผมเลยครับป้าผมตอนแรกเขาเปิดร้านเขาตั้งชื่อร้านว่าราชารสเด็ดราชารสเด็ดใช่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พอผมมารับช่วงต่อผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรมันจะสื่อความเป็นแบบราชาแล้วก็เลยต้องใช้เหรียญตามังกรที่แบบเป็นสื่อว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแบบจักรพรรดิจีนอะไรประมาณนี้แบบหนังจีนเลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็เอาไอ้คำว่าราชารสเด็ดเนี่ยแหละไปแปลงเป็นภาษาจีนครับใส่ไว้ในโลโก้ด้วยครับให้สื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันสืบทอดมาจากป้าผมอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วเฮียก็เปิดตั้งแต่ปี2523 2523จากอันนี้คืออาป้าเปิดช่วงแรกเลยใช่ไหมอาเปิดใช่ครับตอนนั้นผมว่าเด็กๆช่วยในร้านแหละครับครับก็2523ตอนนี้ก็40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วเกือบ50ปีแล้วใช่ครับโอ้โหอยู่ยงคงกระพันแสดงว่าอาป้าต้องทิ้งสูตรเด็ดเคล็ดลับไว้ให้เฮียแน่นอนเลยครับผมก็มีอะไรบ้างที่อาป้าทิ้งไว้ให้ที่สมัยที่อาป้าเปิดเนี่ยจะมีสองอาหารอยู่สองแค่สองเมนูนะครับคือมีกระเพาะปลาแล้วก็กระเพาะปลาข้าวหน้าไก่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูเก่าแก่ที่ป้าเขาคิดสูตรเองทำเองขึ้นมาครับชามแรกเลยกระเพาะปลาครับร้านอื่นก็มีครับแต่ร้านเฮียต่างจากร้านอื่นยังไงฮะกระเพาะปลาเนี่ยอันนี้ผมก็ช่วยเขาทำตั้งแต่เด็กๆนะสิ่งที่ป้าผมเขาเน้นตลอดเวลาคือว่าน้ำซุปเนี่ยเขาต้องต้มให้นานมากๆแล้วก็เราเรียกกระเพาะปลาของเราว่ากระเพาะปลาตุ๋นนะครับเป็นกระเพาะปลาตุ๋นน้ำแดงคือเราจะตุ๋นมันจนกระทั่งเนื้อกระเพาะปลาเนี่ยนิ่มใสนะครับทานง่ายแล้วก็แต่มันก็เลยเป็นเหตุว่าต้องทำชิ้นใหญ่ๆด้วยนะครับว่าชิ้นเล็กๆตุ๋นนานมันเละไปเลยนะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนุ่มอร่อยโอ้ท่านผู้ชมครับของร้านเฮียนี่เป็นชิ้นใหญ่เลยครับผมเต็มคำเลยนะครับเต็มคำเลยอันนี้ก็เป็นสูตรของอาป้าเลยตั้งแต่สมัยอาป้าเปิดเมื่อปี23เลยใช่ครับนะครับใช่ครับแล้วทีอีกอย่างนึงข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่เนี่ยก็จะเป็นจริงๆเมนูที่เหมือนเป็นข้าวที่แบบทานกันแถวย่านจีนก่อนอยู่ละใช่ไหมครับก็ป้าก็มองว่าเอ๊ะข้าวไปอย่างเดียวมันก็น้อยไปหน่อยอยากได้อะไรเพิ่มอีกอย่างนึงแล้วก็พยายามคิดสูตรหน้าไก่ขึ้นมาก็ทำเองนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยป้าคิดสูตรเองแล้วก็ปรับปรุงทำไปเรื่อยโอ้นี่เป็นสูตรของอาป้าสองอย่างเลยใช่ครับใช่ครับผมทราบมาว่าเฮียมีเมนูที่เกี่ยวกับของอาม่าด้วยใช่ไหมครับผมก็จะมีอันนี้เป็นซุปผักเสฉวนนะครับซุปผักเสฉวนใช่ครับผักเสฉวนก็จะเป็นหัวผักดองที่มาจากเมืองจีนแล้วก็มาฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็ตุ๋นกับซี่โครงหมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จริงๆในครอบครัวจีนแต่ก่อนก็จะมีทานกันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าหลังๆก็อาจจะหลายๆบ้านก็จะไม่ค่อยได้ทานกันแล้วเพราะว่ามันก็หาซื้อยากทํายากประมาณนึงจริงๆก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าอาจจะหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีร้านไหนทําขายจริงครับเพียผมไปมาหลายร้านนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นฟักตุ๋นมะนาวดองเป็นมะระครับตุ๋นกระดูกหมูแต่ชามนี้ไม่ค่อยเห็นครับผมก็มีลูกค้าหลายคนก็จะพูดประมาณนี้ครับว่าโอ้ตั้งแต่
คุณแม่ยังอยู่อาม่ายังอยู่ก็ได้ทานหลังๆไม่ค่อยได้ทานโอ้ก็เรียกได้ว่า3เมนูเนี่ยเฮียคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยเฮียเป็นเด็กๆใช่เขาเห็นอาป้าอาม่าทำจนกระทั่งปัจจุบันเฮียก็เก็บสูตรนี้มาแบ่งปันความอร่อยให้กับพี่น้องประชาชนได้ทานลูกค้าได้ทานนะครับและชามเฮียผมเห็นชามนี่ปกติร้านอื่นก็เป็นจานใส่จานครับทำไมต้องชามฮะชามเปรคือจริงๆก็ผมก็ชอบชามเปรเป็นการส่วนตัวด้วยแหละครับแล้วก็สมัยป้าเปิดร้านเนี่ยเขาใช้หม้อดินครับเสิร์ฟพวกข้าวปลาครับแล้วก็จะมีจานใส่ข้าวหน้าไก่ครับอ่ะตอนนี้พอมาเป็นยุคที่เฮียมาทำนะครับมีเมนูอะไรบ้างที่ผมเห็นโอ้โหผมเข้าร้านเฮียมานี่เมนูติดเต็มข้างฝาเลยครับก็พอผมมารับช่วงร้านต่อจากป้าใช่ไหมครับผมก็มองว่าเอ้ยเราขยับที่ออกมาเปิดสาขาใหม่แล้วก็อยากให้มันมีเมนูหลากหลายขึ้นครับนะครับเราก็เลยย้อนกลับไปดูกันว่าเอ๊ะอาหารที่มันมีขายกันเป็นใช้คำว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดจีนแล้วกันแต่แบบฟาสต์ฟู้ดแบบจีนเนี่ยเขาทานอะไรกันบ้างเราก็จะเห็นว่าตามแถวเยาวราชจะเดินกรุงจะมีข้าวมีแกงกะหรี่มีสตูนะครับประมาณแบบนี้ผมก็เลยทำสูตรอาหารที่เป็นสตูลิ้นหมูกับแกงกะหรี่หมูขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟรวมกับอาหารที่มีอยู่นะครับก็จะมีทั้งเสิร์ฟบนข้าวเสิร์ฟพร้อมกับบะหมี่นะครับก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาใครชอบข้าวก็สั่งข้าวได้นะครับที่ในร้านจีนจะมีทานกันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับครับผมก็เรียกว่ามีทั้งข้าวทั้งบะหมี่ครับออเดิร์ฟก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับแล้วก็มีเต้าหู้ทอดนะครับเอาละครับเฮียท่านนี้ถ้าคนที่จะมาทานร้านเฮียอยู่กันคนละที่เขาจะมาทานร้านเฮียได้ที่สาขาไหนบ้างครับจริงตอนนี้เราก็ขยายเปิดออกมาเป็นทั้งหมด3สาขาครับสาขาตั้งต้นเราเนี่ยก็จะอยู่ที่เจริญกรุงเจริญกรุงครับเพราะว่าตั้งแต่ป้าขายตั้งแต่40กว่าปีก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่เจริญกรุงซอย23นะครับตอนนี้เราก็ขยับเข้าไปอยู่ในห้องแถวนึงแล้วก็เปิดเป็นร้านอยู่ที่นั่นนะครับใกล้ๆกับแยกแปลงน้ำตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าบางกอนเลยครับนะครับอันนี้เป็นสาขาเก่าเราแล้วก็ที่2ก็คือที่นี่ที่ถนนประชานิเวศนะครับก็ตรงนี้ก็เปิดมาได้จริงๆก็เปิดกันมา10ปีแล้วนะครับสาขานี้นะครับแล้วก็ที่3เนี่ยจะอยู่ที่เมืองทองธานีปากทางเข้ามอสุโขทัยครับนะครับเข้าไปได้สักหน่อยนึงอ่ะจะปากซอยจังทนา33เนี่ยเข้าไปสัก100กว่าเมตรก็จะมีร้านเราอยู่โอ้โหก็จะสังเกตง่ายนะครับเพราะร้านก็จะใช้สีแดงๆครับนะครับก็จะมองเห็นได้ชัดสังเกตครับผมครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยู่ใกล้สาขาไหนแวะสาขานั้นนะครับอยู่ใกล้เจริญกรุงตรงแยกแปลงนามอยู่ตรงรถไฟฟ้าก็ไปที่เจริญกรุงอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับถนนแจ้งพัฒนะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นและที่สำคัญครับตรงนี้ครับที่เรานั่งกันอยู่ก็คือที่ประชานิเวศ1ตรงข้ามกับตลาดบองมาเช่นะครับอย่าลืมนะครับใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นรับประกันครับอร่อยจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากนะครับครับสวัสดีคุณเล็กนะครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมมาแสดงความยินดีนะครับกับร้านเหรียญทองนะครับทราบว่าเหรียญทองที่บองมาเช่ที่นี่เป็นร้านเหรียญทองร้านที่3นะครับผมเองเป็นตัวแทนนะครับของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ครับมามอบเนี่ยนะครับนะฮะเกียรติบัตรนะครับตัวอย่างครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าร้านเหรียญทองคุณเล็กนี่นะครับเป็นร้านที่มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะและยังเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านปลอดนะฮะบุหรี่ตัวอย่างครับนะครับทางสมาพันธ์ยินดีมากครับที่อยากจะมอบนะฮะเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงร้านอาหารที่เป็นตัวอย่างครับครับวันนี้ขอแสดงยินดีคุณเล็กนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีบุหรี่ป่ะพี่ไม่สูบเข้าใจป่ะจบป่ะจบไหมโอเคไหมเทได้โดยไม่ต้องสูบจบป่ะโอเคป่ะวัยรุ่นอย่างเราไม่สูบบุหรี่
ท่เท่เท่มันอยู่ที่ใจเท่เท่ได้โดยไม่ต้องสู้